ดุแค่นี้ต้องมานั่งร้องไห้เป็นเด็กๆเลยอ่ะผมขอโทษคุณก็แล้วกันนะคุณพิมดาวนายเลยมายุ่งกับฉันสักทีได้ไหมผมไม่รู้นะว่าคุณเจอปัญหาอะไรแต่ผมไม่สนถ้าเกิดว่าคุณมีความเป็นมืออาชีพพอคุณก็ควรจะแยกแยะได้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือปัญหาของคุณแล้วทำไมทุกคนต้องมาเสียเวลาเพราะปัญหาของคุณคนเดียวคุณเข้าใจใช่ไหมฉันก็ไม่ได้เชื่อนายสักทีเดียวหรอกนะเพราะว่าสิ่งที่นายพูดเนี่ยมันเบสิกมากถ้าฉันคิดไม่ได้ฉันคงอยู่จุดนี้ไม่ได้หรอก แต่ก็ขอบใจที่นายมาเตือนสติฉันความเป็นซุปตาอะไรนี่เวลาจะพูดคำขอโทษสักคำนึงนี่มันกลัวเสียหน้าขนาดนั้นเลยซับน้ำตาซะแล้วก็เช็ดขี้มูกด้วยนี่คุณมันผ้าอะไรของคุณเนี่ยผ้าซับเหงื่อไงไปเรียนมาคล่องแคล่วเชียวเก่งใครเนี่ยนี่ไม่ใช่ตัวประกอบที่เราเลือกมานี่เฮ้ยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี